วัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology ครับวันนี้ผมเมยนะครับอยู่ที่นี่ครับ Music City เซ็นทรัลพระราม9ชั้น4ครับผมแล้ววันนี้ครับผมมี1สิ่งครับที่จะมานะครับฝากเพื่อนๆครับของสิ่งนี้ครับบอกเลยครับว่าสำหรับใครก็ต่างครับที่มีความฝันครับอยากจะทำเพลงนะฮะทำดนตรีขึ้นมาแล้ววันนี้ครับคนที่จะมาแนะนำสิ่งนี้ครับไม่ใช่ใครเลยครับเป็นทีมงานจาก Music City นั่นคือพี่อ้นเองสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพี่อ้นครับวันนี้ครับสิ่งที่มานำเสนอครับที่บอกว่าสามารถทำเพลงได้นะผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนครับพี่อ้นนี่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่กีตาร์ตัวนี้กีตาร์มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมครับสิ่งนั้นอยู่ไหนฮะสิ่งนั้นอยู่นี่อยู่นี่นี่นะตัวนี้เลยครับที่พี่อ้นบอกว่ามันสามารถทำเพลงได้ครับผมครับปกติแค่นี้ใช่ปกติเดี๋ยวนี้ทำเพลงต้องมีคอมพิวเตอร์มันเป็น T-in-1 ฮะ T-in-1 ใช่มี3ฟังก์ชันในตัวเดียวยังไงบ้างเราเริ่มจากฟังก์ชันตัวแรกเป็นของ VR ก่อนก็จะมี8แท็กให้เราเลือกในการทำเพลงเช่นก็จะใส่อะไรไปก็ได้ใน8แท็กแท็กแรกเราใส่กองไปก่อนซึ่งเจ้าตัวนี้มีลิทึมกองให้เราเลือกแล้วก็มีเอฟเฟกต์ให้เลือกอีกในนี้เอฟเฟกต์ของกีตาร์สิ่งที่มีในตัวของบอสตัวนี้เนี่ยไมโครบีอาร์เนี่ยอย่างที่1แล้วอย่างที่2คืออะไรฮะก็อย่างที่2มันเป็นตัวแจมแท็กซึ่งเป็นมีฟังก์ชันของeband อยู่อย่างนี้คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้แจมเพลงแกะเพลงจากเครื่องก็ได้ใช่เหมือนจากเครื่อง JS10 อยู่ในนี้ JS10 เป็นบอสเรียก eband JS10 สำหรับแกะเพลงใช่มาอยู่ในนี้อยู่ในนี้ครับแบบที่3ครับคุณประโยชน์แบบที่3เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ใช้บันทึกสดๆเลยจริงเหรอเกิดเรานึกไอเดียขึ้นมาแต่แบบจะเข้าไปฟังก์ชันมันลำบากกดบันทึกเข้าฟังก์ชันที่เป็นเรคคอร์ดเลยเรคคอร์ดปั๊บเก็บได้เก็บได้เลยเสียงคุณภาพเป็นไงฮะโอ้ดีมากเลยครับไมค์ตัวนี้รับเสียงได้ชัดเจนมากครับเจ้าตัวนี้สามารถใช้ฐานได้ใช้ฐานขนาด 2A 2A 2ก้อน2ก้อนเท่านั้นโอ้โห2 ก้อน2ก้อนเอาอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วฮะอยากมาลองทีละฟังก์ชันเลยนะฮะครับนะเอาฟังก์ชันตัวที่ทําเพลงก่อนเนาะครับผมผมทําเป็นจังหวะไว้นะครับอันนี้ทําไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนแล้วนะเป็นจังหวะอย่างเดียวผมก็จะเรคคอร์ดไว้ใช่มั้ยฮะต็อปไว้เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับการเรคคอร์ดครับเมื่อกี้ผมได้ลองเล่นกันก่อนที่มาถ่ายทำแล้วนะฮะผมว่าเสียงเนี่ยครบมากละเอียดมากลึกมากลองฟังเดี๋ยวลองฟังนะครับสักหน่อยไม่ได้เล่นนะฮะนะตอนนี้เราก็จะคิดไกด์ไลน์ที่จะโซโล่อะไรก็คิดไปเราก็มาโซโล่ต่อนะครับนี่คือพอมันมี8แท็กแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถใส่อะไรเติมไปได้เยอะเลยใช่ใช่ไหมฮะเรามีเวลาที่จะคิดอะไรได้มากขึ้นนะครับมีลูกเล่นที่มากขึ้นครับนี่คือความพิเศษครับของไมโครบีอาร์นะฮะจากบอสตัวนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวรบกวนพี่อ้นครับครับผมแบบ eband ให้ฟังหน่อยเป็นการแจมใช่ไหมฮะกับเพลงที่เราอ่านลงมาเพลงที่เราดึงเข้ามาใส่ไว้ในเครื่องลองเลยครับพี่ลองเลยแล้วกันนะครับเจ้าเพลงนี้วัยรุ่นน่าจะรู้จักกันเนาะใช่ฮะดังไหมดังตอนนี้เสียงกีตาร์มีเราตัดเสียงกีตาร์ออกตัดเสียงปั๊บเรารู้สึกว่ามันเพลงมันเร็วไปเราดึงให้ช้าดึงได้เพื่อแบบว่าส่วนบางทีเราเล่นแบบพาสซีฟใช่ครับเนี่ยมันก็จะความสามารถก็จะเยอะตรงนี้แหละฮะนี่แหละครับเล่นแจมได้ด้วยเล่นแจมได้ด้วยนี่แหละฮะความสามารถครับเจ้าบอสไมโครบีอาร์นะครับนะฮะคุณสามารถเจอเจ้าสิ่งนี้ได้ครับที่นี่ครับที่ Music City ครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โอนมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมมีนะครับจะมีเครื่องดนตรีชิ้นไหนอุปกรณ์ชิ้นใดมาฝากติดตามชมได้ที่นี่ครับกับ
Musicology ครับนั่นคือเครื่องดนตรีเจ๋งๆครับที่นำมาฝากกันนะฮะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปครับผมมีคอนเสิร์ตดีๆฮะนำมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่หลงไหลในเสียงดนตรีอยากจะนั่งชิลๆกับบรรยากาศยามเย็นแบบสบายๆนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานนี้นะฮะ Jazz Up หัวหิน Jazz Festival 2014นั่นเองที่จะพาคุณนั้นไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่ชวนเคิร์มๆนะฮะกับมนต์เสน่ห์ของเสียงดนตรีแจ๊สตลอดค่ำคืนครับกับกองทัพศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่มาร่วมสร้างสรรค์นะฮะกันมากมายบนเวทีแห่งนี้นะครับแน่นอนครับศิลปินเหล่านั้นจะมีใครกันบ้างอย่างเช่นแซกโซโฟนแมกเนตครับอินฟินิตี้แล้วไปสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงทรัมเป็ตนะครับกับสตีฟแคนนอนและคลื่นลูกใหม่ของวงการแจ๊สในเมืองไทยอย่างโซอัพเตอร์ซิกครับรวมทั้งมินิคอนเสิร์ตนะฮะของ The Voice Jazzและ The All Star Jazz ด้วยนำทีมโดยฟางข้าวเมย์ฝนพาครับนักกิจสดากิ่งเดอะสตาร์ครับเพียว KPN และน้องแนทครับนักร้องน้องใหม่จากเวที TJC ครับสำหรับงานนี้นะครับเหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นนะฮะก็รีบๆหน่อยละกันนะครับงานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่สวนหลวงราชินี19ไร่ใกล้ๆกับพระราชวังไกลกังวลห้วยหินนั่นเองฮะในวันที่26กรกฎาคมครับเหลือเพียงแค่2วันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมละกันฮะกับเทศกาลดนตรีดีๆแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดใครที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกได้เลยครับ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับวันนี้ฮะเวลาของเราหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการที่ได้อัดแน่นทุกสาขาของดนตรีเอาไว้ที่นี่แต่ก่อนจากกันไปครับขอบคุณด้วยนะครับกับร้าน Music City ที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับขอบคุณด้วยนะฮะอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราบมิวสิกนะครับขอบคุณด้วยฮะเสื้อผ้าจากโอสกูลนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับรายการ Music Quality วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับแต่ก็คงไม่นานจะลืมว่าเคยรักกัน